เมื่อเราคิดถึงชีวิตคริสเตียนของเราสําคัญมากที่เรามีรากฐานที่ถูกต้องถ้าเราสร้างบ้านต้องมีรากที่ถูกต้องจึงจะสร้างถูกชีวิตคริสเตียนของเราต้องอยู่บนรากของความเชื่อเหมือนในพระธรรมโรมบทที่1นึข้อที่สิบที่บอกว่าเริ่มตน้นโดยความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อคนชอบธรรมจะมีชีวิตตามองอยู่โดยความเชื่อก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ เราจะต้องมาถึงไม้กางเขนมาถึงการรู้จักพระเยซูด้วยความเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วเมื่อเราเชื่อแล้วเราต้องเดินออกไปด้วยความเชื่อเหมือนกันทีละขั้นทีละขั้นเริ่มต้นด้วยความเชื่อสิ้นสุดลงด้วยความเชื่อแต่หลายคนก็เข้าใจเพจตรงนี้และผมเองก็เข้าใจเพจด้วยผมก็มาถึงพระเยซูด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์ หลังจากนั้นก็ออกมาด้วยความตั้งใจของตัวเองจะเป็นคริสเตียนที่ดีมีพิธีกรรมมากมายมีกิจกรรมมากมายที่ชุ่มแท่ทำแต่ว่าไม่ได้อยู่บนฐานของความเชื่อแท้ที่จริงเราวรอดด้วยความเชื่อเราได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อเราดำเนินชีวิตโดยพอพระทายพระเจ้าและมีชัยชนะในชีวิตประจำวันโดยความเชื่อและสุดท้ายเราก็จะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินโลกใหม่สวรรค์ใหม่ โดยความเชื่อในพระเยซูมีบุคคลคลนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ยกขึ้นมาเพื่อจะเป็นแบบอย่างสำหรับความเชื่อเขาชื่ออัปหาหัมในพระธรรมโรมบทที่4ีข้อที่16เราอ่านว่าพันธสัญญาทุกอย่างที่มาถึงอัปหาหัมก็มาถึงเราเหมือนกันเพื่อรับรองพันสัญญานั้นแก่ลูกหลานของอัปหาหัมทุกคนไม่ใช่แก่ลูกหลานที่ถือธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่แก่ลูกหลานที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอาราหัมหมายความว่าเราทั้งหลายจะต้องมีความเชื่อแบบเดียวกับอาราหัมนี่เป็นสาเหตุในวันนี้ผมอยากจะให้เราศึกษาในความสาทาของอาราหัมอาปหาหัมมีความเชื่อแบบไหนเราจึงจะมีความเชื่อในลักษณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเมื่อเราอ่านในพระธรรมประชมการเรารู้ว่าบังทีความเชื่อของอาราหัมขึ้นขึ้น,นลงลง อปาปาหัมก็หอกเรื่องซาราถึงอบเมแลกถูกต่อว,ว่าอปาปาหัมพยายามจะช่วยพระเจ้าในการมีลูกแห่งพันธสัญญาแต่ว่าไม่ได้มาโดยพันธสัญญาก็มาโดยเนื้อหนังของอปาปาหัมเองกับคนใช้อฮากาแล้วก็สุดท้ายก็อิสเมลก็เกิดขึ้นก็เป็นความผิดพลาดของอปาปาหัมตอนนั้นแต่เมื่อเรามาถึงพระธรรมฮีบู นื่องจากพี่น้องที่อ่านพระธรรมฮีบูก็มีแนวน้อมที่อาจจะกลับไปสู่ช้อยหลังในความเชื่อของเขาผู้เขียนพระธรรมฮีบูก็ยกตัวอย่างของอับราฮัมในแน่ที่ดีที่เขาเสมอในการเชื่อพระอ,องค์และเชื่อพระอ,องค์ยังไงข้อหลักของเราวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบูบทที่11ข้อที่8ถึงข้อที่12และจะให้พี่น้องอ่านสลับกับ ข้าพเจ้าตั้งแต่ข้อที่8ผมจะอ่านข้อที่8พี่น้องอ่านข้อที่9แล้วก็สลับกันไปนะครับโดยความเชื่อเมื่ออบรารัมได้รับการส่งเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมอรด็อกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอักและยาโคบ ผู้เป็นทายาทต,ตามพระสัญญาเดียวกันนั้นท่านเฝ้าคอยนักครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าสองเป็นสถาปนิกและทองเป็นผู้สร้างโดยความเชื่ออับ,บราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาราเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์เหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้น ก็ทำให้มีผู้เสพเชื่อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในช่องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนในในฝั่งทะเลเราจะข้ามาถึงข้อที่17โดยความเชื่อเมื่ออับรารอมกัมถูกลองใจจึงได้ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่าน คือบุตรคนที่มีพมระธรรมว่าเขาจะเรียกชื่อสายของท่านทางสายอิสอกักท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นฉะนั้นอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรคืนมาขรับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอให้ช่วยค้ำของพระอ,องค์และตัวอย่างของอับราฮัมที่เราเห็นตรงนี้ เกิดผลในชีวิตของเราเราจะได้มีความเชื่อในแบบเดียวกับอบราหัมมีส่วนร่วมในพันธสัญญาทุกอย่างที่จะพาอบราหัมเราจะเดินเป็นพระพรถึงทุกชาติของโลกนี้เราขอมอบเวลาน้ไวัยกับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอเมนผมอยากจะยกสามอย่างนะครับจากความเชื่อของอบปาหัมที่เราเห็นซึ่งเราจะต้องมีความเชื่อแบบเดียวกันข้อหนึ่งนะครับอบราหัม ได้ยินการส่องเรียกของพระเจ้าอาราหัมได้ยินพระเจ้าในข้อ8โดยความเชื่อเมื่ออาราหัมได้รับการส่องเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรวดกสิ่งแรกที่เราเห็นคือที่อาราหัมเดินออกจากเมืองอืนของที่เป็นบ้านเกิดของเขาและก็ครอบครัวของเขาอยู่ที่นั่นเริ่มต้นที่พระเจ้า เป็นความคิดของพระเจ้าเป็นการส่องเรียกของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่วิเริ่มในสิ่งที่อับราฮัมจะทำต่อไปคืออับราฮัมอยู่กับบีดามันดาอยู่ใกล้บาบิลอนดูเหมือนว่าเป็นเมืองใหญ่ดูเหมือนว่ามีค่อนขั้นจะร่ำรวยเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าเรียกให้อับราฮัมออกจากทั้งหมดเหล่านั้น แล้วก็ไปสู่ที่ที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สำหรับอับราฮัมสำคัญมากที่ไม่ได้เกิดจากความคิดของอับราฮัมเองที่เขาจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อพระเจ้าหลายคนเข้าใจผิดในจองนี้เขาคิดว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามจะสร้างขึ้นมาเองเราจึงจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าด้วยความเชื่อ แต่สำคัญอย่างยิ่งที่อะไรที่เราทำจะต้องเริ่มต้นโดยพระเจ้าตรัสกับเราอย่างเช่นบางคนอาจจะเห็นว่าวันนี้ฝนไม่ตกหรือตลอดมาฝนไม่ตอกอยากจะเห็นฝนตกแล้วจะพยายามมีความเชื่อว่าเออเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ฝนตกวันนี้แล้วก็พบว่าเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ฝนตกวันนี้ แต่พี่น้องถ้าเขาไม่ได้ยินอะไรจากพรอองค์ที่พ่อองค์ตรัสว่าเราจะให้ฝนตกเป็นแค่ความหวังความปานาของตัวเองเป็นความฝ่ายฝันของตัวเองเราจะมีนักธุรกิจที่คิดจะเริ่มธุรกิจใหม่แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าจะอวยพระพรธุรกิจนี้พระเจ้าจะอวยพระพรไหมก็อยู่ที่ว่าพระเจ้าเป็นฝ่ายวีเวอร์ไหมพระเจ้าตรัสให้ทําสิ่งเหล่านี้ เราจรึงจะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระธรรมโรมบทที่1 0ข้อที่17เราอ่านว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินนี่เป็นพื้นฐานสิ่งแรกเช่นเรามาเชื่อพระเยซูตอนแรกที่เรามาถึงไม้กางเขนตอนแรกแรก เป็นเพราะว่าเราอาสาสมัครเป็นคริสเตียนไหมความเชื่อนั้นมาจากตัวเราเองไหมไม่ใช่พรจะเยซูตรัสว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาทรงชักนำผู้นั้นคือเราได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าแต่แ,แท,ท้จริงในเช้าวันนี้อาจจะมบีบางท่านที่ยังไม่เริ่มต้อนในชีวิตคริสเตียน แต่ท่านเริ่มที่จะได้ยินบางสิ่งบางอย่างเรียกในใจของท่านที่จะเชื่อวางใจในพระเยซูเหมือนมีเสียงภายในจิตใจ,จที่เคาะประตูแห่งใจของท่านพี่น้องเราทุกคนเริ่มต้นอย่างนั้นเป็นพระเจ้าที่วิเริ่มตรัดกะวาวและเราจอบสนองพระอ,องค์แล้วเมื่อเรามาถึงความเชื่อแล้วในพระเยซูเราต้องเดินออกไปด้วยความเชื่อในแบบเดียวกันด้วย คือเราเดินออกไปด้วยฟังเสียงของพระอ,องค์ต่อไปตอบสนองพระอ,องค์ไปแต่ละวันแต่ละวันพี่อิสระว่าแกะของเราได้ยินเสียงของเราคุณจะเป็นสิ่งปกติที่คริสเตียนจะได้ยินเสียงของพระอ,องค์ภายในจิตใจแล้วก็ตอบสนองพระอ,องค์ตลอดชีวิตคริสเตียนของผมก็เป็นเช่นนั้นตั้งแต่แรกมาเชื่อพระเจ้า เริ่มที่จะได้ยินเสียงของพระอ,องค์สิ่งแรกที่พระเจ้าตรัสกับเราจากพระเจ้าคือ,ค,อคืนบางสิ่งบางอย่างที่ผมเคยเอามาที่ไม่ได้เป็นของตัวเองก่อนจะเป็นคริสเตียนแล้วก็คืนแล้วก็คืนดีในบางสิ่งบางอย่างต่อมาก็อยู่เป็นนักศึกษาตอนนั้นที่มาเป็นคริสเตียนต่อมาจะจบจะทํางานที่ไหน พระเจ้าพูดในใจชัดเจนว่าพราะองค์จะประทานงานทำที่แมนเชสเตอร์และพระเจ้าจะให้เรามีส่วนในขิสนจักรที่แมนเชสเตอร์แต่ผมก็บอพระเจ้าว่าแต่มีแค่งานเดียวที่สามารถที่เราจะสมัครได้แต่พระเจ้าตรัสว,ว่าแต่คุณต้องการแค่งานเดียวแล้วก็พระเจ้าก็ประทานงานนั้นก็ต่อไปก็ทำงานที่แมนเชสเตอร์ต่อมาพระเจ้าตรัสชัดเจนในใจิตใจว่าให้ ลาออกจากงานเพื่อจะเตรียมตัวเป็นมิชชันนารีการที่จะออกมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะเป็นมิชชันนารีต้องไม่มาจากความคิดของตัวเองไม่ใช่เราอาสาสมัครที่จะเป็นมิชชันนารีแต่พระเจ้าตรัสในจิตใจให้เราออกจากงานและเพื่อจะเตรียมตัวเป็นมิชชันนารีตอนนั้นผมบอกพ่อพ่อยังไม่ได้เป็นคริสเตียนพ่อเกือบช็อกเลย เพราะว่าเขาตลอดเวลาเขาก็พยายามให้เรามีการศึกษาที่ดีและเขาดีใจเมื่อได้งานที่ดีและอยู่ใกล้เขาโอ้เขาเสียใจมากแล้วเขาก็บอกว่าสตีฟจะไม่มีเงินสตีฟจะแต่งงานไม่ได้จะมีลูกไม่ได้จะกลับมาย่ยมเราไม่ได้แต่ต่อมาท่านก็เห็นว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อแล้วเราก็แต่งงานได้มีลูกได้กลับไปเย่ยมเขาได้พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างที่เราต้องการ ต่อมาเราจะแต่งงานกับใครพี่น้องต้องไม่เลือกเองต้องให้พระเจ้าเลือกต้องให้พระเจ้าตรัสใน,ในใจ,ใจิตใจตอนนั้นฟลอก็มาที่วงเรียนเพกิสต์ธมในที่ที่กำลังเตรียมโัวยเป็นมิชชันนารีเหมือนกันผมก็รู้ว่าผมชอบเขาแต่ก็ไม่กล้าที่จะช้าถามเพราะว่ายังไม่ได้ยินอะไรจากพ่อ,องแต่มาถึงอาทิตย์สุดท้ายของเทอมสุดท้ายของการเรียนพระเจ้าโอ้โหมัน ไม่เคยมีแบบนี้แต่ว่ามันชัดเจนมากพระเจ้าตรัสว่ายากลัวที่จะไปบวกเขาว่าคุณชอบเขาจึงก็ก็ได้ฟัน <laughs> ชัดปายก็บอกเขาว่าพมจะคิดถึงคุณเมื่อคุณกลับไปฟิลิปปินส์เขาก็เงียบไปแต่พี่น้องภายในห้าวันเราก็มั่นกัน <laughs> แล้วก็ฟลอตาไไปเลยอันนี้ผมไม่ได้เสนอว,ว่าพี่น้องจะทําอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเมื่อพระเจ้าพูดชัดเจนก็เราสามารถกล้าที่จะเดินตามในสิ่งที่พระเจ้าตรัสแม้ได้แหวนแหวนมันผมเป็นนักศึกษาตอนนั้นมันจนแต่หลายเดือนมาก่อนหน้านั้นเพื่อนที่อยู่ที่สหรสัฐส่งหนังสือมาให้เมื่อเปิดหนังสือมันมีรูหนึ่งอยู่ในหนังสือนั้นที่เขาแกะออกแล้วก,ก็มันมีแหวน แวนม่นที่เป็นบอกรดกในครอบครัวเขาส่งมาเพื่อผมจะขายแล้จะมีเงินสําหรับการเรียนในใน,ในงเนร,รียนเพกกจสตัมแต่ว่าผมขายไม่ได้ตอนนั้นมันไม่ได้ราคาในที่คุณจะได้จึงยังมีอยู่แล้วก็ก็เป็นแหวนมั่นที่พระเจ้าจัดจัด,จดจเตรียมให้ <S <S 1> <S 1> ในในแ่ละอย่างเรากล้าที่จะฟังเสียงของพ่อพ่อมาประเทศไทย ก็ไม่แน่ใจจะมากับองค์การมิชชั่นหรือมาโดยจองจากคริสตจัรแล้วก็ทํางานโดยจองกับพี่น้องคนไทยที่เมืองไทยสุดท้ายพระเจ้าตรัสชัดเจนที่จะมาโดยจองไม่ใช่ว่าปัญหากับองค์การมิชชั่นไม่แต่ว่าพระเจ้าตรัสจึงไม่มีการสนับสนุนที่แน่นอนแต่พี่น้อง38ปีเมื่อพระเจ้าตรัสอะไรพระเจ้าสัตว์ซื้อ พอม,มีพี่ชายและมีน้องชายอยู่ลอนดอนเป็นนักบัญชีทั้งสองคนมันมีเงินเดือนสูงแต่เขาเคยทั้งสองคนก็ติดลบในบัญชีผมคนเดียวในสามพี่น้องที่ไม่เคยติ็ดลบตลอดเวลาตั้งแต่พระเจ้าได้เรียกพระเจ้าสัว์ซื้อคนเองก็พยายามจะคำนวณว่าเขาจะต้องใช้จา่ายเท่าไหรที่จะมาเป็นมิชชันนีร์ในประเทศไทยเพราเขาคิดถึง เขาอาจจะมาเป็นมิชชันนีในประเทศไทยแล้วเขาคำนวณออกทั้งหมดเลยว่าลูกจะต้องใช้ใจ่า,ายเท่าไหรในวงเวียนตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปถึงจบมาวิวยาลัยเขาแล้วก็คำนวณหมดจนกระทั่งเขากลัวมากแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวที่จะมาเป็นมิชชันนีผมบอกเขาว่าคุณไม่ต้องคำนวณอย่างนั้นเลยคุณต้องการแค่สิ่งเดียวถ้าคุณจะมาเป็นมิชชันนีในประเทศไทยการส่องเรียกของพระเจ้าได้ยิน พระเจ้าตรัแล้วมอบการไว้วางใจกับพระเจ้านี่เป็นขั้นแรกเป็นรากฐานแรกไม่ใช่ในการดัดสินใจใหญ่เท่านั้นแต่แม้ในสิ่งเล็กๆในชีวิตของเราเราจะซื้อสิ่งนี้หรือไม่ฟังเสียงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าเพราะว่าเป็นเงินของพระองค์ยอมที่จะคุ้นเคยกับพระสเสียงของพระองค์และไม่ใช่แค่เราส่วนตัวด้วยแต่คริสจักร จะตอบต่อโดยฟังเสียงพระเจ้าเหมือนกันและเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสในมัทธิวบทที่16ข้อที่18พระเยซูตรัสว่าปนศีลานี้หมายถึงปนศีลาแห่งความเชื่อแบบเดียวกับแปดตรที่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูบนความเชื่อนี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชายต่อคริสตจักรไม่ได้คริสตจักรจะตอบต่อ โดยความเชื่อด้วยจะดำเนินต่อไปด้วยความเชื่อเหมือนกันคือฟังเสียงของพระอ,องค์ได้ยินเสียงเรียกจากพระเจ้าและเดินตามเสียงเรียกของพระอ,องค์เมื่อประมาณ25ปีที่แล้วโฟลกับผมก็ช่วยในการตั้งคริสตจกักรป,ปุกเปิกจากไม่กี่คนประมาณ8คนเท่านั้นเองอแต่เราเริ่มต้นโดยเปลี่ยนชื่อประชุมอธิษฐาน ให้เป็นคำว่าประชุมอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าเพื่อจะส่งเสริมแล้วก็หวางรากในจิตใจของเราที่เราจะฟังเสียงพระเจ้าด้วยกันเมื่อเรามาอธิษฐานไม่ใช่ทางเดียวถึงพระเจ้าแต่ว่าเราวอคอยฟังพระองค์ด้วยกันและในช่วงแรกๆนั้นเราก็เช่าบ้านอยู่เป็นบ้านเล็กแต่เจ้าของบ้านก็บอกว่าเขาต้องการบ้านคืน อันนี้เป็นช่วงมีนาในปีน,นั้นประมาณ25ปีที่แล้วแล้วเราก็มาเข้ามาในการประชุมอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสอะไรเมื่อเรารอคอยแล้วก็แต่ละคนก็คิดถึงข้อพักคัมภีคิดถึงอะไรที่ประทับใจในใจโอ้โหเป็นเสียงแบบชัดเจนมากที่พระเจ้าจะประทานบ้านที่เราจะซื้อได้และมากกว่านั้นภายในที่เราจะต้องออกจาก บ้านเช่านั้นซึ่งเราจะต้องออกในสิ้นเดือนรกรกฎาพระเจ้าจะประทานเงิน5 0 0 0 0นบาทเพื่อจะดาวน์แล้วเราก็จะผ่อนต่อไปพี่น้องอาจจะรู้สึกว่า5 0 0 0 0นบาทไม่ไม่มากแต่สำหรับพี่น้องส่วนใหญ่ที่มาจะตังจังหวัดพยายามจะตั้งตัวในกรุงเทพรายได้ตามมากแล้วมิชชันนีเราก็จนตอนนั้นก็<笑><笑>รู้สึกว่าโอ้สูงมากแต่ว่าพระเจ้าตรัสแล้วเราก็จะเชื่อพระเจ้าและทุกคนก็ใทกระเป๋า ก็ได้ถึงสองแสนในสิ้นเดือนมีนาเพราะเวลาผ่านไปมาถึงใกล้สิ้นเดือนกรกฎาพี่น้องดาวได้ไหมว่าว่าเรามีเงินเท่าไหร่ <c oughs> ก็ยังเหลือสองแสนบาทโอ้ <c oughs> oh, <c oughs> ผมท้อใจตอนนั้นกำลังจะอันนี้เป็นวันศุกร์และพรุ่งนี้วันเสาร์เป็นวันเสาร์สิ้นเดือนเราต้องออกจากบ้านเช่าแล้วก็บ้านที่เราจะเตรียมไว้ก็ เราคูรจะย้ายเข้าไปเราจะทำยังไงแต่เป็นวันศุกร์เป็นวันอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าเราจึงฟังเสียงพระเจ้าด้วยกันโอ้การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณชัดเจนมากแล้วก็ที่จากอิสย,อยากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าแล้วก็ภาพของโมเสสที่อยู่ที่ทะเลแดงก็เหมือนว่าเป็นชังตันแต่ว่าพระเจ้าจัดว่าให้เดินต่อไปแล้วเมื่อเดินต่อไปก็ทะเลแดงก็เปิดออก โอ้โหเราก็เข้าในการประชุมนั้นรู้สึกท้อใจแต่ว่าออกจากการประชุมฟังเสียงพระเจ้าโอโ้รู้สึกกำลังมีกำลังใจแล้วตื่นเต,นต้นว่าพระเจ้าจะทำอะไรพรุ่งนี้เราจะย้ายแล้วพระเจ้าต้องจัดเตรียมพี่น้องทราบไหมในวันถัดไปในวันเสาร์เราได้รับจดหมายและในจดหมายนั้นเป็นมอสดอกอย่างหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลยเราจะไม่มีใครที่จะรู้เรื่องเหตุการณ์น,นี้ที่เกี่ยวข้องกันแต่เป็นเงิน3า0 0 0นสอ0 0 0ืบาท ที่บวกพลิก2 0 0 0 0 0ก็เป็น5 0 0 0 0ื0 0ห0า0 0 0 0ืบาทก็แถมมา20 0 0 0บาทที่บาทจะใช้ตอบแง่งพี่น้องลองดูลองคิดดูว่าอันนั้นสร้างพี่น้องภายในคริสเตียนสร้างความเชื่อสร้างความมั่งคองกับพระเจ้ายัางไงโอ้โหทุกคนตื่นเต้นในวันอาทิตย์นั้นในการนมัสการ,รพระเจ้าไหนที่หมายในการจัดเตรียมให้ของพระเจ้าในการตอบเราฟังเสียงพระเจ้าด้วยการเป็นคริสเตียนคริสเตียนจ,จะตอบต่อด้วย เสียงจัจับพระเจ้าโดยความเชื่อเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งแรกที่เราเห็นในความเชื่อของอับราฮัมไม่ได้ขึ้นกับความคิดของเขาเองแต่ขึ้นกับะสูดเสียงของพระองค์เสียงไหมําเนินชีวิตแบบนี้เสี่ยงไหมหลายคนจะบอกว่าเสี่ยงแต่แท้ที่จริงคนที่ําเนินชีวิตตามสติปัญญาของตัวเองหรือตามวิธีของโลกเสียงกว่าเพราะพระเจ้าไม่เคยพลาด เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าได้รัสพี่น้องได้ยินอะไรจากพระเจ้าตอนนี้พี่น้องกําลังได้ยินอะไรจากพระเจ้าอันที่สองที่เป็นลักษณะความเชื่อของอาบราฮัมและพรอมเอวลขึ้นคืออาบราฮัมเชื่อฟังเมื่อได้ยินแล้วข้อ8เหมือนกันโดยความเชื่อเมื่ออาบราฮัมได้รับการสองเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ท่านจะรับเป็นมรดกฉันก็เชื่อฟัง และเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนราวพิสูจน์ความเชื่อของเราวโดยการเชื่อฟังสิ่งที่ราวทำจะแสดงถึงว่าเราวเชื่ออะไรอย่างแท้จริงอับราฮัมแสดงเขาเชื่อพระเจ้าโดยเดินออกไปเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสแต่หลายคนคงจะคิดว่าอับราฮัมบ้าคือถ้าเขาถามอับราฮัมว่าอาบราฮัมจะไปที่ไหน อาราหมจะต้องตอบว่าไม่รู้อ้าแล้วใครบอกให้เดินเดินทางออกไปก็พระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่อาหาห์มชัดเจนและยอมเชื่อฟังเหมือนโนอาที่พระเจ้าสั่งให้สร้างนาวาหลายคนยเยาะเย้ยแต่โนอาห์วอยกว่าปีในการสร้างสัตว์ซื่อในเสียงจรัสเชื่อฟัง เสียงจัดสุดท้ายเป็นแค่โนวากับครอบครัวที่รอดชีวิตและสร้างเรือแบบไหนนาวาไม่มีบายเรือไม่มีหางเสือโนอาจะควบคุมยังไงต้องยอมมอบตัวตามกระแสน้ำต้องมอบตัวแต่ตามที่พระเจ้าจะนำไป นั่นเป็นลักษณะที่เราจะต้องมีความเชื่อในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่แต่เราควบคุมเองโดยมนุษย์เราแต่เรายอมให้พระเจ้าควบคุมเหมือนโยชววพระเจ้านำโยชววที่จะเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่ต้องรบที่เยริโพระเจ้าจัดยังไงให้เดินรอบหลายครั้งแล้วก็สุดท้ายร้องออกโหร้อง,องแล้วก็ กำแพงก็พังลงจะมีกองทัพไหนที่จะมารบกับเมืองอย่างนั้นแต่เขายอมเชื่อฟังถึงแม้ว่าดูเหมือนไม่มีเหตุผลแต่เขาเชื่อฟังตามที่พระเจ้าได้ตรัสบางทีจะอยู่ในสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งธรรมดาในชีวิตของเราแต่สิ่งเรียกของพระเจ้ามาถึงเราแล้วเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่มันชัดเจนเราควรจะเชื่อฟังสิ่งนั้น มีพี่น้องคู่หนึ่งในคริสตจักรของเราวที่อังกฤษชื่ออัลเฟรดกับแบตที่เขาจะนั่งประจําที่ทุกอทิตทุกอาทิตอาทิตย์หน,นึ่งก็มีแขกมานั่งข้างๆแบตที่ชื่อคริสตินและในขณะที่กําลังนมัส,สการพระเจ้าเสียงเข้ามาในใจของแบตที่ว่าให้ชวนคนนี้มาทานข้าวตอนที่อย่างจีบ้านที่อังกฤษก็ไม่มีรําเนียนที่จะ รับประทานอาหารด้วยกันและในวันอาทิตย์ร้านไม่เปิดด้วยตอนนั้นแบทตตี้กังวลในใจว่าอาหารไม่พอมันไม่มีผักมีเนื้อมีมีมีมันฝรั่งแต่ไม่มีผักกังวลในใจว่าเขาจะตอบสนองอยังไงแต่ว่าพระเจ้าจะให้ชวนเขาแบทตตี้บอกว่าไม่ชวนได้ไหมแต่พระเจ้าจะว่าชวนชวนชวนจึงสุดท้ายพอเสร็จกันประชุมแบทตตี้ก็ชวนคริสตีน รับประธานอาหารตอนเที่ยงโดยหวัวงว่าคริสตินจะปฏิเสธแต่คริสตินไม่ปฏิเสธดีใจมากตลอดก,การเดินทางกลับบ้านแบทจี่กังวลในใจว่าจะทํายังไงเรื่องผักพี่น้องเมื่อพอมาถึงหน้าบ้านมีถุงกระดาษวางไว้หน้าหน้าบ้านไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนพี่น้องคงจะด่าว,ว่าเป็นเดม,มด้วยผักไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนั้นเฉพาะวันนั้นเอง เรื่องไม่จบเพราะว่าเขาก็เข้ามาก็ทานอาหารด้วยการด้วยความชื่นชมยินดีสุดท้ายคริสตินก็เปิดใจกับอัลเฟรดกับแพทตี้บอกว่ารู้มหมฉันช่วงนี้ท้อใจมากกำลังคิดที่จะเลิกเชื่อในพระเจ้าโดยส้ำไปแต่วันนี้ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ายังสนใจชีวิตของข้าพระเจ้าขอให้มีสักคนหนึ่งในคริสตจกักรชวนเรามารับประทานอาหารวันนี้ เราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งธรรมดามาที่พระเจ้าตรัสในใจแต่พี่น้องเราไม่รู้ปลายทางที่ถ้าเราเชื่อฟังในสิ่งนั้นจะเกิดผลขนาดไหนสุดท้ายคริสเตียนถวายตัวรับใช้พระเจ้าทุกวันนี้ครับเป็นมิชชันนีเริ่มต้นในสิ่งเล็กน้อยการเชื่อฟังในสิ่งเล็กน้อยอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่เมื่อมาจากพระสวรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าทําให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อะไรเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าเคยตรัสกับท่านพี่น้องได้เชื่อฟังไหมาบางคนก็บอกว่าแม้อยากจะฟังเสียงพระเจ้าเหลือเกินแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่น้องจะต้องถามท่านว่าท่านยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆริงไหมเพราะว่าถ้าเรายอมจำนนกับพระเจ้าจะไม่ยาก ที่เราจะเซนซิทีฟในใจถึงผสสเสียงของพระอ,องค์และเราจะเรียนรู้ในเสียงของพระอ,องค์ที่ชัดเจนได้เมื่อสมัยที่ลูกของเรายังเล็กอยู่เราก็เลี้ยงสัตว์หลายชนิดเคยเลี้ยงหมาเคยเลี้ยงแมวเคยเลี้ยงกระต่ายเคยเลี้ยงหนูเคยเลียเยเล้ยงปลาพี่น้องทราบไหม หมาเราสอนได้สอนคำเฮียแล้วก็หมาก็มาแม้ฟังภาษาอังกฤษก็หมาหมาไทายก็ฟังได้นะซิด <laughs> ซิดก็หมาหมาก็ซิดว่าะหารก็ว่าะหารแต่ปลาที่อยู่ในตู้ปลาลว่าไม่เคยสอนอย่างนั้นทําไมเราไม่ได้สอนเพราะว่าปลาไม่มีความคิดที่จะฟังและเชื่ฟัง เราจึงขี้เกียจสอนเพราะว่ารู้ว่ามันจะไม่มีสันดาหรือไม่มีแนวน้มที่จะฟังแล้วก็เชื่อฟังเราจึงไม่สอนถ้าพระเจ้าเห็นว่าเรามีใจที่ต้องการจะเชื่อฟังพระองค์จะไม่ยากที่พี่น้องจะได้ยินพระสวรเสียงของพระองค์ที่มาถึงเราผู้ที่มีหูจงฟังเอิดพระยซูพูดอย่างนี้เสมอสิ่งที่สามที่เป็นลักษณะของความเชื่อของอับราฮัม ที่น่าสนใจอยู่ในข้อที่17อับรอาฮัหมผ่านการทดสอบอบราหัมได้ยินพระเจ้าอบราหัมเชื่อฟังพระองที่สอัอรปาหามผ่านการทดสอบในข้อที่17บอกว่าโดยความเชื่อเมื่ออบปหาหัมถูกลองใจจึงได้ถวายสะอาดเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพัะสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่าน บางทีเราคิดว่าถ้าเรากําลังเชื่อฝั่งพระเจ้าพระเจ้าตรัดแล้วแล้วเราเชื่อฝั่งพะอออนทุกสิ่งจะว่าเพื่นแต่พี่น้องหลายครั้งไม่ใช่อย่างนั้นเราพักคัมภีให้เราเห็นว่าหลายครั้งจะต้องผ่านการทดสอบการทดลองเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เสมอในพักคัมภีจึงยาท้อยาทอใจยาสงสยัยอยาสงสัยพระเจ้าและยาสงสัยว่าไอเราผิดทางหม้เมื่อ ปัญหาเกิดขึ้นในบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าเราได้เชื่อฟังพระองค์แล้วสำหรับอาปหาหัมที่นี่เป็นบุตรที่อารหาหัมรอคอยนานเป็นบุตรแห่งพันธสัญญาที่มาจากพระองค์แล้วอาปหาหัมก็จะต้องไปถวายกับพระเจ้าใช่ที่จริงพระเจ้าไม่ต้องการที่จะถวายเด็กแต่ว่า เป็นภาพต่อไปที่พระเยซูจะมาทายบาปที่กางเขนแต่พระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งทดแทนสมหรับอาบะฮัมให้แต่พระเจ้าทดสอบการเชื่อฟังของอาบาฮัมและอาบาฮัมก็ผ่านการทดสอบเหล่านี้พี่น้องอย่าแปลกใจเมื่อเราได้รับการทดสอบในยากอบบทที่หนึ่งบทที่สองจนบทที่สามบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบการทดลองจ่ายต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความโชรหาอดทนมีการสำรวจคริสเตียนที่ถูกทดสอบอาจจะผ่านวิกฤตการผ่านอาจจะเป็นปัญหาฝ่ายร่างกาย87%ยืนยันว่าการทดสอบนั้นทำให้เขาแข็งขึ้น จะทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นมีคริสเตียนอังกฤษคนหนึ่งชื่อที่ชื่อเสียงชื่อแอนดรูว์มารีเขาผ่านการทดสอบยายด้านสุขภาพร่างกายเขาสรุปสี่อย่างจากการทดสอบดังนี้เน่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นำข้าพเจ้าเข้าไปในการทดสอบนี้ข้าพเจ้าจึงมีสันติสุขสอง พระเจ้าประทานพระคุณพิเศษตลอดการทดสอบนี้ข้าพเจ้าจึงสามารถทนได้ 3. พระเจ้าสอนบทเรียนระเิฐหลายอย่างให้ข้าพเจ้าเรียนรู้โดยผ่านการทดสอบนี้ 4. พระเจ้านำพระเจ้าจะนำข้าพเจ้าผ่านพ้อการทดสอบนี้เมื่อถึงเวลาของพระองค์ ตลอดภาคคัมภีเราเห็นว่าบุคคลที่ติดตามพระเจ้าจะรับการทดสอบอิสราเอลก็ถูกทดสอบในจินตรนาันนันโยชัวก็ถูกทดสอบที่เมืองเยริโคดาวิดพระเจ้าเจิมไว้เป็นกษัตริย์แต่ถูกทดสอบโดยซาอุนเยเรมีถูกเรียกที่จะเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เราเรียกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่ร้องไห้เพราะว่ามันมีวิกฤตการณ์ตลอดมีการทดสอบตลอด สำหรับเขาะฉะนั้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนหลายครั้งไม่ใช่สิ่งง่ายหรือผู้ที่จะมาเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะราบรื่นแต่พระเจ้าอยู่กับท่านและจะนำท่านไปเหมือนโมเสสที่มาถึงทะเลแดงที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้มาถึงทะเลแดงดูเหมือนว่าเป็นทางตันแต่เขาได้ยินเสียงพระเจ้าก็เป็นการทดสอบและพระเจ้าก็นำผ่านพ้น พี่น้องถ้าเรากําลังเดินในทางหนึ่งแล้วเรากําลังเดินในทางนี้แล้วมาถึงทางแยกเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาพี่น้องสําคัญมากที่เราจะต้องได้ยินเสียงของพระองค์ในจุดที่ก่อนจะแยกทางก่อนที่จะเดินทางไปเราควรจะฟังเสียงพระเจ้าชัดเจนเพราะอะไร เพราะว่าไม่ว่าเราจะไปในทางของพระเจ้าเราจะเจอการทดสอบหลายครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดเลือกทางนี้เพราะว่าเราคิดว่าเออทางนี้ดีกว่าทางนี้แล้วเป็นสติปัญญาของเราเมื่อเราเจอการทดสอบหรือการทดลองเราก็จะแขวะเราจะไม่มั่นใจเราจะคิดว่าเรามาปิดทางแล้วคริสเตียนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเขาก็หังมาแล้วก็ลองอีกทางหนึง่งลองทางนี้ลองทางนั้น มันถูกสัดไปซัดมาโดยไม่มีหลักแต่ถ้าพี่น้องได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนให้ไปทางซ้ายถึงแม้ว่าอาจจะต้องผ่านการทดสอบพี่น้องอย่าท้อใจเดินผ่านเพราะว่าพระเจ้าจะนำท่านผ่านการทดสอบนั้นได้ผมก็เป็นพยานตลอดชีวิตที่เป็นมิชชันนีในประเทศไทยตั้งแต่แรกๆก,ก็เป็นปี1980เป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ แล้วผมพึ่งม่านกับฟลอฟลออยู่ฟิลิปปินส์ผมอยู่เมืองไทยผมยังพูดภาษาถาม่ได้แต่อยู่กับคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วแล้วก็บ้านเป็นห้องแถวซ่วมก็ติดพื้นแต่น้าท่วมก็ท่วมพื่อซ่วมด้วยผมท้อใจอควรจะกลับพังกฤษไหมแต่ไม่ได้กลับเพราะว่าเสียงของพระเจ้าที่ชัดเจนที่นำเรามา และพระองค์ผู้ตรัสผู้นำเรามาก็จะนำต่อไปเพราะฉะนั้นสามอย่างที่เราเห็นจากชีวิตของอับราฮัมอับราฮัมได้ยินพระเจ้าอับราฮัมเชื่อฟังและอับราฮัมผ่านการทดสอบนี้ปกติสมับชีวิตคริสเตียนของเรานี้จะปกติสรับคริสตจักรเน็กซัเหมือนกันในการเดินต่อไปเราฟังเสียงพระเจ้าด้วยกัน เชื่อฟังเสียงของพอองมือมีวิวิทย์การม,มีการทดสอบก็เดินผ่านวิกฤตการนั้นโดวยวิจตยของพระเจ้าชีวิตของอาบราฮัมจบลงยังไงชีวิตของเราจะจบลงยังไงถ้าเรามีความเชื่อแบบเดียวกับอาบราฮัมอาบราฮัมก็เราเห็นว่าพระเจ้าถือว่าเป็นความชอบธรรมเขาสิ้นชีวิตเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อ เขาเป็นบีดาแห่งชนชาติใหญ่เกิดผลมากมายเขาให้เรามีความเชื่อแบบเดียวกันเริ่มตน้นโดยความเชื่อสิ้นสุดลงด้วยความเชื่อผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันสตธุการแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพ่อองในชีวิตของอาปราหามที่สอนเราในทุกคนนี้ขอให้เรามีสิ่งง่ายๆอย่างนี้ที่เราจะได้ยินพระอ,องค์แม้ในสิ่งเล็กน้อยและสิ่งใหญ่เราจะไม่เสียดายในการดัดสินใจใดๆเพราะว่า,ร,ารู้ว่ามาจากพ่อองค์เองเรามอบซึ่งกันและกันอยู่ในการเชื่อฟังพระอ,องค์ผ่านพ้นวิกฤตการพี่น้องที่กําลังผ่านวิกฤตการ ให้มั่นใจในเสียงจัดของพระเจ้าที่ได้ผ่านมาและมีความมั่นใจที่จะเดินต่อไปโดยพระหัตถ์ของพระองมอบไว้กับพระองในพระนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ